ฟีเจอร์2อันนะครับที่เราจะนำเสนอก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของ notification นะครับอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของ Gradebook Viewer นะครับในนี้เป็นอาจารย์หมดเลยไหมครับท่านใดเป็นอาจารย์ที่สอนในชัยมุกบ้างครับรบกวนนิดนึงได้ไหมครับโอ้ไม่ใช่ทุกคนเนาะมีไม่กี่ท่านนะครับแล้วใครเป็นนักเรียนบ้างครับใครเคยเข้าไปเรียนในไทยมูฟบ้างครับหมดเลยมีใครเคยเข้าไปเรียนใน sx.org บ้างไหมครับตัวไซต์ใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษเลยมีไหมครับมีหลายท่านเหมือนกันเนาะโอเคผมจะได้ทราบว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะเริ่มที่ notification ก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เห็นข้อมูลจากอาจารย์เก๋แล้วมันมีข้อมูลที่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเนาะเห็นไหมว่าไอ้ตัวคนที่ผ่านวิชาแล้วก็ทำจนจบเนี่ยมันเป็นไงครับมันน้อยไหมครับขนาดวิชาที่ดีที่สุดใช่ไหมครับผ่านตามเกณฑ์ของอาจารย์เก๋หมดแล้วอะทำดีหมดทุกอย่างแล้วมันผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 27% นะครับ 27% คิดว่าน้อยไหมครับเข้า100คนผ่านไป27คนคิดว่าเหตุผลที่หายไปตั้ง70กว่าคนนี่เป็นเพราะอะไรครับจริงๆก็มีหลายเหตุผลเนาะจริงๆถ้าคอร์สยาวๆอย่างเมื่อกี้นี้ก็ท้อนะครับถ้าผมเจอคอร์สแบบนั้นผมก็ท้อเหมือนกัน40ชั่วโมงจะเห็นถ้าเมื่อกี้เห็นกราฟจะรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พยายามเนาะคอร์สไอ้ยาวๆนั่นน่ะเขาพยายามมาครึ่งทางแล้วเขาไม่เห็นแสงสว่างเขาก็เลยถอยไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อาจจะทำให้พวกเราเนี่ยจะเรียกว่าไงดี drop out ไปจากคอร์สนะครับซึ่งทูที่เราจะเสนอวันนี้จะเอามาช่วยตรงนี้นะครับเช่นสมมติว่าเราเรียนอยู่เนาะผ่านมาบางช่วงเวลาเกิดงานยุ่งเป็นไงครับจำได้ไหมว่าลงทะเบียนเรียนไว้แล้วอ่ะลืมใช่ไหมฮะอาจารย์บอกว่าเป็นคอร์สในไทมูฟแบบมีกำหนดส่งกันบ้านอ่ะอาจารย์บอกว่าส่งอาทิตย์เนี้ยภายในวันอาทิตย์อ่ะครับวันอาทิตย์ไปเที่ยวกับครอบครัว กลับมาได้ส่งไหมครับไม่ได้ส่งพอไม่ได้ส่งกันบ้านที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเอาแล้วคะแนนหายไป 10% แล้วว่ะจะผ่านไหมอ่ะก็เริ่มกันบ้านที่2จะทำดีไหมว่าใช่ไหมครับพอมากันบ้านที่2อาจจะเกิดแพทเทิร์นแบบเดียวกันไหมครับชักแย่แล้วติดธุระประชุมด่วนไม่ได้ทำอีกแล้วอ่ะเป็นไงครับบายบายวิชานี้ ผมไม่เรียนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มีการสื่อสารจากระบบนะครับมีการเตือนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้มันกดยังไงอะไรนี้กดลงนะครับใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะครับปุ่มที่3อ๋อโอเคครับผมระบบแรกที่เราจะมานำเสนอนะครับก็คือ Thai Book Line Notification นะครับเพื่อแก้ปัญหาที่เราเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้นะครับว่าทำยังไงให้คนเข้ามาเรียนนะครับอันแรกเลยเราเห็นอยู่แล้วเนาะ High Drop Out Rate เนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยก็คือเห็นอยู่แล้วว่าหายไปเยอะแยะมากมายนะครับตามด้วยเหตุผลที่เราพูดกันไปเมื่อครู่นี้นะครับเราลืมนะครับการบ้านเราลืมเอ็กซามเราลืมควิสนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัว drop out rate นี่เหมือนกันถูกไหมครับพอลืมสักอัน2อัน3อันเราก็ไม่เอาแล้วอ่ะแล้วก็ถอยไปทำยังไงให้เราไม่ลืมดีครับมีใครเข้าเรียนใน sx.org มีใช่ไหมครับเคยไม่เข้าไปเรียนสักพักไหมครับเคยใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับมันส่งเมลเตือนใช่ไหมครับถ้ายังไม่สนใจมันไงครับใช่มันก็ส่งมาอีกนะมันไม่ยอมเลิกเลยรู้สึกไหมครับมันส่งมาอีกกลับมาสักทีสิกลับมาสักทีสิใช่ไหมครับก็ได้ผลไหมครับ มันมาสักสองครั้งแล้วรู้สึกไงครับผมรู้สึกผิดแล้วว่า กลับไปเรียนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องของการมีการเตือนนะครับการแจ้งเตือนการ notification เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยตัวเลขของอาจารย์เก๋เนี่ยดีมากเลยนะครับ 27% เนี่ยในไทยมุกเนี่ยมันดีมากเลยครับในมุกภาพรวมเลยนะครับที่มีตัวเลขกันมาเนี่ยในมุกระดับโลกเนี่ยมันแค่ 10% เองนะครับที่สามารถที่จะ complete course แล้วก็ได้ผลลัพธ์ของ course ออกไปนะครับที่เหลือเนี่ยที่อาจารย์เก๋เขาใช้คำว่าsampling ใช่ไหมครับเป็นคำที่สุภาพมากนะครับจริงๆแล้วจำนวนหนึ่งเขาจะเรียกเป็นว่าเป็น window shopper ใช่ไหมครับแล้วชัดเจนเลยเนาะว่า window shopper เราก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้เป็นยังไงนี่เป็นยังไงแล้วเป็นไงครับไม่ซื้อสักอันเลยนะครับดูอย่างเดียวนะครับ
เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ edx.org เห็นว่ามันส่งอีเมลไปใช่ไหมครับคิดว่าอีเมลเนี่ยใครเคยมีน้องๆหรือว่าลูกๆใช่ไหมครับเขาเปิดไหมครับเปิดไหมเขาไม่เปิดเลยใช่ไหมครับผมเคยส่งอีเมลไปแล้วก็ไม่อ่านใช่ไหมครับเขาอ่านอะไรครับอ่านไลน์อ่านอะไรอีกครับTwitter Facebook ใช่ไหมครับโซเชียลมีเดียนี่เป็นไงครับอ่านทุกๆ10นาที5นาทีว่างเมื่อไหร่หยิบมือถือขึ้นมาแต่อีเมลเป็นไงครับอ้าวพี่ส่งอีเมลมาหาผมเหรอ ใช่ไหมครับไม่รู้เรื่องไม่เคยเปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นคนยุคใหม่ๆนะครับเด็กยุคใหม่ๆจะเห็นเลยว่าโอกาสที่เขาจะใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบนโมบายเนี่ยสูงมากนะครับพวกมิลเลนเนียลหรือว่าเด็กที่เกิดยุคหลังๆนี่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วผมว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นตัวเลขระดับโลกใช่ไหมครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่90เปอร์เซ็นต์เนาะมันน่าจะสูงกว่านี้มากนะครับแล้วเบบี้บูมเมอร์นั่นก็คือระดับอาวุโสหน่อยนะครับก็มีการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะไม่เยอะมากเราจะยังคุ้นเคยกับอีเมลหรือระบบอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของไทยบ้างนะครับข้อมูลจากทางเอ็ดด้าที่ทำมาจริงๆอันนี้ก็จะประมาณ 2-3 ปีแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเจเนเรชันนะครับที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกันบ้างนะครับเขาเล่นอะไรกันเยอะครับประเทศไทย LINE นะครับ LINE นี่ผมว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มหัศจรรย์มากไหมฮะมหัศจรรย์ไหมครับ Baby Boomer นี่คือระดับพ่อแม่ผมแล้วใช่ไหมครับผมเคยไปให้พ่อแม่ใช้อีเมลสิใช่ไหมครับไม่ใช้ Facebook ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับพอไลน์มานี่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะอันนี้ตอนนี้ติดไลน์เล่นไลน์ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นไลน์เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียที่สำหรับคนไทยนะครับมันสามารถที่จะครองใจเจนแทบจะทุกเจนเลยครับเจนใหม่ๆเนี่ยอาจจะมี Instagram หรือว่าจะมี YouTube อย่างอื่นที่เขาเล่นมากกว่าแต่ว่าจะเห็นว่าไลน์เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงกว่า Facebook แล้วก็สูงกว่า Messenger บน Facebook ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากที่ทาง Edda เขาทำการสำรวจมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดตรงไปตรงมาเลยเนาะผมอยากจะดึงเขากลับมาเรียนอ่ะผมอยากจะชวนกลับมาว่าเฮ้ยคุณกลับมาเรียนเถอะไม่ได้เรียนนานแล้วนะครับผมคุณมีการบ้านนะผมคิดว่าทวงทางไหนได้ประสิทธิภาพสุดครับไลน์ใช่ไหมครับจริงๆเร็วๆนี้มีธนาคารนึงไม่ทราบได้ข่าวไหมครับเขาทำอะไรนะ innovation camp ใช่ไหมครับอะไรสักอย่างทำผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้เขาทำแอปอันนึงไว้สำหรับทวงตังค์ได้ยินไหมครับเจ้าขุนทองใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเขาก็ใช้ไลน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าจะมีการเข้าถึงได้มากที่สุดนะครับนะครับวันนี้ก็ชัดเจนเนาะในการแก้ปัญหาของการ drop out หรือว่าการที่คนเรานักเรียนเนี่ยจะหลุดหายไปจากคอร์สบ้างอันที่หนึ่งที่น่าจะได้ผลก็คือการแจ้งเตือนนะครับอันที่สองก็คือเราต้องใช้โซเชียลมีเดียแหละแล้วก็โซเชียลมีเดียที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คือ LINE นะครับก็เลยเกิดเป็น tools ที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือการแจ้งเตือนไทมูกนะครับผ่านระบบ LINE นะครับทีนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวให้คุณเบญญาช่วยนำเสนอนิดนึงนะครับขอบคุณดร.พงษ์ธวัชนะคะสำหรับThaimook Line Notification นะคะฟีเจอร์เด่นๆเลยนะคะมันจะมี3ตัวหลักๆค่ะอันดับแรกนะคะอันแรกคือ Course Update Notification อันนี้คือเวลาผู้สอนอัปเดตประกาศข่าวต่างๆในแต่ละวิชาค่ะเคยกังวลไหมคะว่าแบบนักเรียนจะไม่ได้เข้าไปดูว่าเราประกาศอะไรบ้างหรือว่าเรามีแจ้งเตือนอะไรให้กับผู้เรียนทราบอย่างตัวนี้นะคะก็คือจะเด้งเข้าไปที่ไลน์เลยตามแต่ละวิชาของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนก็จะเข้าถึงผู้เรียนได้แล้วนะตอนนี้ค่ะอันถัดมานะคะอันถัดมาคือ assignment exam quiz ก็คือการแจ้งเตือนของกำหนดการส่งหรือว่าถ้ามีการบ้านมีการสอบแล้วมันใกล้กำหนดส่งแล้วคราวนี้ไลน์ก็จะเป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนผู้เรียนได้เหมือนกันว่าอย่าลืมเข้าไปทำนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้สอนเองก็จะคลายกังวลไปได้หน่อยนึงว่าอย่างน้อยๆเขาก็ทราบแล้วว่ามีกำหนดในแต่ละวิชาที่เขาลงเอาไว้ค่ะอันถัดมาก็คือ new course notification จะเป็นการเหมือนเป็นการ PR วิชาที่กำลังจะเปิดใหม่เวลาผู้สอนเองเปิดมีคอร์สใหม่ๆเข้ามาในไทยมูงเนี้ยค่ะเราก็คิดละเขาจะรู้ไหมนะว่าเรากำลังเปิดวิชาใหม่หรือแบบเราอาจจะอยากให้ค
คนทั้งบ้านอาจจะไม่ใช่นักศึกษาของแต่ละคณะอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคอร์สแบบโอเพนให้ใครก็ได้เข้ามาเรียนเงี้ยเราก็อยากให้เขารู้ถ้าเขาลงทะเบียนเอาไว้เขาก็จะได้รับข้อความเหล่านี้ว่ากำลังจะมีการสอนวิชาต่างๆที่เขาสนใจเงี้ยค่ะต่อมาก็คือจะเป็นตัวเดโมที่เราที่ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้บนไทมูแต่ว่าพัฒนาเสร็จแล้วนะคะก็คืออันดับแรกก็แอดเฟนก่อนก็คือเราทีซีทางไทมูมีตัวออฟฟิเชียลอยู่แล้วก็คือถ้าเปิดใช้งานก็จะผนวกเข้ากับตัวบอทที่มีอยู่นะตอนนี้ค่ะตัวเดโมนะคะอันดับแรกก็คือถ้าแอดเฟนเรียบร้อยเราก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของไลน์อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาอยากรับการแจ้งเตือนเขาต้องผูกแอคเคาท์ไทมูของตัวเขาเองกับไลน์ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้ามากดเมนูการเพื่อสมัครการรับการแจ้งเตือนก่อนค่ะอันนี้ก็คือจะผูกกับระบบไทมูโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขามีแอคเคาท์อยู่แล้วเขาล็อกอินผ่านตัวนี้มันก็จะมีการเช็คว่าเขามีลงทะเบียนวิชาอะไรบ้างอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือได้ข้อมูลของนักเรียนคนนั้นเลยค่ะตัวอันแรกก็คือคอร์สอัปเดตนะคะคอร์สอัปเดตก็คือตัวอย่างข้อความก็จะเป็นประมาณว่าตอนนี้เขาลงวิชานี้อยู่แล้วมีประกาศข่าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอกดลิงก์เข้าไปมันจะลิงก์ไปที่ไทมูเพราะฉะนั้นอินเทอร์แอคกับตัวเว็บไซต์ก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นช่วยการแจ้งเตือนก็คือเพื่อให้เขาคลิกเข้าลิงก์คลิกเข้าไปซะหน่อยอย่างน้อยเขาก็เข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดเขาแล้วเขาก็เห็นแล้วว่าเขาว่าลงวิชาอะไรบ้างค่ะอันดับที่สองก็คือตัวกำหนดการส่งหรือการสอบอันนี้ก็คือลักษณะคล้ายกันก็คือเพื่อให้เขาคลิกเข้าไปที่วิชานั้นๆหรือเข้าไปที่แดชบอร์ดของตัวเองเพื่อเพิ่ม engagement ค่ะตัวถัดมาก็คือ new course ก็จะเป็นเหมือนเป็น PR วิชาที่กำลังจะเปิดใหม่ค่ะอันนี้ก็จะวิ่งไปที่หน้าเว็บไซต์หลักก็คือตอนนี้ที่หน้าเว็บไซต์หลักที่มีการพัฒนาใหม่เฟสใหม่ขึ้นมาใช่ปะคะมันจะมีเหมือนเป็นเมนูอยู่ตรงกลางๆหน่อยที่บอกว่าเป็นรายวิชาที่ใกล้เปิดให้ลงทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะตัวนั้นก็เหมือนตัวเนี้ยจะช่วยแจ้งเตือนแล้วผู้เรียนเข้าไปที่เว็บเขาก็จะเห็นตรงนั้นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าข้อความพอดีตัวไลน์เองอะถ้าเทคมันเยอะคนจะไม่อยากอ่านแต่ว่าถ้าเรามีลิงก์ปุ๊บเขาก็อย่างน้อยคลิกไปดูสักนิดนึงเขาก็จะเห็นที่หน้าเว็บหลักแหละอันถัดมาก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้ล็อกอินไทมูคเป็นเวลานานมากๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันบอกมาเรียนกันเถอะมาเรียนกันเถอะเข้าลิงก์หน่อยล็อกอินสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็น user engagement ได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเดโมของทางตัว LINE ค่ะจะเป็นใช้บอทของ LINE ในการช่วยค่ะก็ในส่วน notification ณปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน1ฟีเจอร์จะประมาณนี้นะครับในคิวที่มีการวางแพลนไว้ก็คือไอ้เมื่อกี้จะเห็นว่าโนติจะยังเป็นลักษณะที่เทคค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นถ้าเคยเห็นบางไลน์ที่ทันสมัยหน่อยจะเป็นการ์ดใช่มั้ยครับอันนี้ก็อยู่ในคิวของการพัฒนานะครับจะปรับให้มันดูเฟรนลี่มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะมาตอบโจทย์ของอาจารย์ด้วยก็คือแต่นี้คือจะเป็นระยะยาวนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการ discussionปัจจุบันเนี่ย discussion ถ้าเกิดว่ามีการตอบหรือว่ามีคำถามเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแจ้งไปทางอีเมลใช่ไหมครับซึ่งก็อย่างที่ทราบก็คืออีเมลบางทีมันก็ไม่สะดวกที่จะเปิดถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะแจ้งเตือนไปทางไลน์ได้ของคนที่อยู่ในคอร์สนั้นเนี่ยมันน่าจะสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยู่ในคิวในอนาคตของการพัฒนาของโครงการนี้เหมือนกันจริงๆทางทีมหรือทางทีซีวีมองไปไกลมากนะครับ discussion เนี่ยเราเชื่ออย่างที่อาจารย์เก๋เขาพิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่า discussion เนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของคอร์สใช่ไหมครับการทำให้คอร์สมันมีชีวิตแล้วก็มันประสบความสำเร็จดิสคัชชันนี่มันสำคัญมากนะครับแต่ว่าดิสคัชชันนี่เป็นตัวที่กินภาระมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการที่จะต้องมาล็อกอินเข้าในระบบเพื่อมาตอบดิสคัชชันหรือว่าอาจารย์จะต้องเข้ามาตอบในระบบเนี่ยมันก็เป็นภาระอาจารย์เมื่อครู่ได้ไปประชุมมีอาจารย์จากต่างประเทศท่านหนึ่งนี่เวลาท่านคอร์สท่านมีแอคทิวิตี้ที่ดีมากนะครับเคล็ดลับก็คือแกก็พกโน้ตบุ๊กตลอดเวลานะครับพักทานข้าวแกก็กางโน้ตบุ๊กขึ้นมากินข้าวไปก็ตอบนักเรียนไปกินข้าวไปก็ตอบนักเรียนไปซึ่งผมว่าก็เคารพในความตั้งใจของอาจารย์อย่างมากนะครับแต่ว่าถามว่าลำบากไหมครับลำบากเนาะถ้าเป็นอีกด้านนึงยกมือถือขึ้นมาอาจารย์ก็พิมพ์จิ๊กๆๆตอบไปสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าอีกหน่อยนะ discussion component ก็จะมี component ที่จะเข้ามาในส่วนของโซเชียลให้อาจารย์หรือว่านักเรียนเข้ามาตอบกันผ่าน LINE โดยตรงโดยที่มันยังลิงก์กับตัวระบบ edX อยู่ก็จะเข้าเว็บก็ได้นะครับก็เห็นถ้ามันโนติมาบน LINE แล้วตอบไปมันก็ขึ้นไปบนเว็บเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเฟสถัดไปนะครับ
ันนี้อาจารย์ก็รอได้นะครับมันก็คงจะเกิดขึ้นมานะครับคอมโพเนนต์ที่2นะครับที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือเกรดบุ๊กวิวเวอร์นะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่อาจารย์เนี่ยจะไม่ทราบถึงความยากลำบากของอันนี้นะครับอาจารย์ที่สอนจะทราบไหมครับมีใครที่สอนคอร์สแล้วมีนักเรียนน้อยกว่า200คนไหมครับไม่มีเนาะเพราะว่าไทมูฟบอกว่าเราต้องมีนักเรียนเกินเท่านี้เราถึงจะผ่านเกณฑ์ได้ใช่ไหมครับประเด็นคือในระบบไทมูฟเองเนี่ยหรือในระบบ SX เองเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาเรียนในคอร์สวิธีที่เราอยากจะดูเกรดของนักเรียนทุกคนเลยอะนะครับผมเข้ามาในระบบแล้วผมมีนักเรียนเข้ามาเรียน 1,000 คนผมอยากเรียนไป1เดือนแล้วผมอยากรู้ว่านักเรียนแต่ละคนเป็นไงบ้างสิ่งที่ระบบทำได้คือexport ไฟล์ csv ออกมาครับอาจารย์กด export ได้ไฟล์ csv อาจารย์ดาวน์โหลดมาเปิดใน excel เห็นเป็นตารางใช่ไหมครับคิดว่าสะดวกไหมครับอาจารย์บางท่านก็ชอบนะครับบอกโอ้เป็น excel มามีข้อมูลแบบนี้ผมเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าโหมันยากมากเลยที่จะต้องมาดูข้อมูลบางทีเขาต้องการแค่ข้อมูลไม่กี่อย่างเองนะครับ tcu staff บอกว่าอยากรู้แค่นักเรียนเข้าเรียนกี่คนใช่ไหมฮะผ่านกี่คนนะครับมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเมื่อกี้เนี่ย Windows Shopper เนี่ยจะมี Windows Shopper แบบที่รุนแรงที่สุดคือเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ตอบแม้แต่คำถามเดียวเข้ามาลงทะเบียนเฉยๆแล้วหายไปเลยมีสักกี่คนที่เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ดูได้มากขึ้นว่าคนที่มาเรียนในคอร์สจะเป็นยังไงนะครับระบบเดิมของ TimeMove ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีฟีเจอร์ลักษณะนี้เลยอาจารย์ทำได้อย่างเดียวคือดาวน์โหลดJSV ไปเปิด Excel แล้วก็ไปนั่งดูเองว่าอะไรต่อมีอะไรเป็นยังไงนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราก็เลยพัฒนาตัวGradebook Viewer ขึ้นมานะครับเป็น tools ที่ขึ้นมาให้อาจารย์สามารถที่จะดูผลลัพธ์นะครับเกรดได้ในแบบที่มันสะดวกมากขึ้นสำหรับอาจารย์นะครับโดยที่เราแถมไปด้วยคือนอกจากจะเป็นตารางดูออนไลน์ได้ไม่ต้องเปิด Excel ด้วยนะครับเราเพิ่มvisualization เข้าไปด้วยนะครับแล้วมีกราฟให้นะครับเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นหน้าแรกเนี่ยมี summary ให้ดูว่ามีนักเรียนเข้ามากี่คนในคอร์สของอาจารย์นะครับมีคนที่attempt นะครับพยายามทำอะไรบางอย่างสักอย่างน้อย1อย่างกี่คนมีคนที่ไม่เป็น window shopper แบบสุดยอดเลยคือไม่ทำอะไรเลยกี่คนที่เข้ามาไม่ทำสักคำถามเดียวเลยนะไม่ทำสักข้อตอบข้อสอบเดียวเลยนะครับมีสักกี่คนนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอีกหลายอย่างนะครับมีทั้งของการฟิลเตอร์นะครับดูกราฟของ min max ซึ่งเดี๋ยวน้องจะแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตารางเองนะครับตารางเองก็จะสามารถทำได้หลายอย่างนะครับทั้งซอร์สนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ตอันที่สำคัญนี่คือจริงๆตารางแบบนี้ในระบบ edx ก็มีนะครับแต่ฟีเจอร์จะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อจำกัดสำคัญนะครับในระบบเวอร์ชันที่ไทมุกใช้อยู่ก็คือว่ามันรองรับนักเรียนแค่200คนนะครับเกิน200คนเมื่อไหร่คุณมีช้อยเดียวคือดาวน์โหลด CSV อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันที่พัฒนาขึ้นใหม่เนี่ยนะครับเราซัพพอร์ตเราทดสอบแล้วว่ารับนักเรียนได้มากกว่า 50,000 คนแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับเครื่องอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการประมวลผลที่โลคอลทั้งหมดเลยบนเครื่องอาจารย์มันเบราว์เซอร์ของอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์เอาเครื่องที่แรมน้อยๆ2กิกมาอะไรเงี้ยบางทีถ้านักเรียนเยอะเนี่ยก็อาจจะช้ามากนะครับเพราะนั้นอาจารย์มีนักเรียนเยอะอาจจะต้องมีเครื่องที่มีประสิทธิภาพนิดนึงนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ตารางในไทยมูกที่จะเจอกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นข้อที่บางอาจารย์บางท่านอาจจะชอบบางอาจารย์บางท่านอาจจะไม่ชอบก็คือเรื่องของตัวสกอร์นะครับเพราะว่าไทยมูกเวลาที่มันแสดงผลเนี่ยมันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับแล้วก็บางทีอาจารย์ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเวทกลับมาแล้วเนี่ยมันควรจะมันเป็นเท่าไหร่ของคอร์สนั้นเพราะว่าของไทยมูกเวลาแสดงเวทของทุกคำถามเนี่ยมันแสดงเป็นเต็มร้อยหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเต็มร้อยของคำถามที่1เนี่ยมันเท่าไหร่ของคอร์สมันกี่เปอร์เซ็นต์ของคอร์สอันนี้ต้องมานั่งคำนวณเองใช่ไหมครับตัวนี้เราก็จะเข้ามาช่วยคำนวณให้ว่าจริงๆแล้วแต่ละอันเป็นเท่าไหร่นะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเบญญาช่วยแนะนำครับค่ะในตัวรายละเอียดนะคะเราก็จะมาดูกันตั้งแต่หน้าที่ generate file CSV เลยค่ะคือณปัจจุบันตอนนี้คือก็อาจารย์ทุกท่านหรือว่า TA อะไรอย่างงี้ต้องมากดปุ่มเพื่อรอคะแนนของนักเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องดาวน์โหลดเข้าเครื่องเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็มาใช้โปรแกรมบนเครื่องเราเพื่อฟิลเตอร์เพื่อดูหรือว่าถ้าใช้ Excel ก็จะสามารถเจนกราฟแบบใช้ Pivot อะไรอย่างนี้ได้ใช่ป่ะคะแต่ตอนนี้เรา implement ขึ้นมาก็คือสามารถคลิกเพื่อไปดูกราฟหรือว่าตัวคะแนน CSV อันนั้นนะคะบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะเข้ามาที่หน้าแรกเลยนะคะเราก็จะเห็นกราฟของเราเห็นทุกอย่างเลยมีนักเรียนเท่าไหร่น็อตแบบไม่เข้าเท่าไหร่อันนี้อินมากค่ะ
เพราะว่าจากที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินพี่ๆทาง TCU อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะติดปัญหาตัวนี้เหมือนกันว่าจริงๆเขาต้องการทราบแค่ว่านักเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์เปิดแต่ละวิชาเนี่ยผ่านตามเกณฑ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกราฟตัวเนี้ยบอกทุกอย่างให้เขาได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นแท็บที่ด้านบนนะคะตรงเนี้ยค่ะก็คือเราจำแนกประเภทของ assignment type ให้ด้วยเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านจะมีเกรด policy ของตัวเองว่า type นี้แบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะอย่างอันนี้เป็นคะแนนของ pretest แล้วก็จะมีกราฟว่าแบบ max min average เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะใน pretest ทั้งหมดเราก็จะพอร์ตเป็นกราฟให้ดูตัวนี้ก็จะค่อนข้างสำหรับตัวมิวเองคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้สอนโดยตรงอะค่ะเคยแค่ช่วยสอนก็คิดว่าอันเนี้ยมันมีผลมากสำหรับการดูกราฟค่ะถัดมานะคะก็คือตัวตารางก็คืออันเนี้ยตอบโจทย์ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่สามารถดูคะแนนที่เป็นตัวหนังสือบนเว็บไซต์ได้ค่ะเราจะมีการคำนวณคะแนนให้ก็คือตัวแรกเลยคือเรานำคะแนนดิบจากตัว CSV เลยค่ะก็คือที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์บน CSV เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่า100ด้วยมันขึ้นว่า1กับ0จุดบาบาบาใช่ป่ะคะตัวนั้นอาจจะทำให้คนสอนเองถ้าสอนหลายวิชาแล้วอาจจะชินแล้วแต่ว่าผู้ที่แบบเพิ่งเริ่มเปิดคอร์สใหม่ๆขึ้นมาก็จะแบบงงว่าต้องมาคอนเวิร์ต 0.1 ให้เป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ใช้ Excel ช่วยแล้วกันเนาะใส่สูตรลงไปอะไรอย่างงี้ก็จะมีความลำบากในการใส่สูตรอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกตัวช่วยนึงก็คือเราดึงตัวเกรด policy ของอาจารย์ในแต่ละวิชาค่ะมาคำนวณกับตัวคะแนนดิบแล้วก็จำแนกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยค่ะตามแถบด้านบนก็คือเราจะแบ่งตัวคอลัมน์ข้างบนนะคะตาม assignment เลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกที่ข้างหลังด้วยว่าเป็นคะแนนที่ถูกคอนเวิร์ตเป็นตามน้ำหนักของแต่ละ assignment type แล้วช่องเนี้ยคะแนนอะตีออกมาเป็นเท่าไหร่ก็คือสามารถเห็นคะแนนที่ต้องการในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วอีกฟีเจอร์นึงก็คือสามารถฟิลเตอร์ได้ก็คือเราอยากเห็นว่าเราอยากทราบว่าคะแนนของนักเรียนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 0.5 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ตรงนี้ได้แล้วคะแนนที่ออกมาก็คือจะดึงตัวคะแนนของแต่ละคอลัมน์ที่เราฟิลเตอร์เนี่ยออกมาที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วถ้าอยากเก็บเอาไว้เป็นไฟล์ CSV แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้เหมือนกันค่ะก็คือตัวฟีเจอร์เดิมว่าอยากดึงไฟล์เข้าเครื่องก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะแล้วอันนี้คะแนนที่เจเนเรตออกมาเป็น CSV ก็คือเป็นไปตามที่เราฟิลเตอร์ด้วยค่ะก็คือเราไม่ต้องมาฟิลเตอร์ในเครื่องตัวเองอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราสามารถเซฟแยกไฟล์ตามที่เราต้องการได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากหานักเรียนที่เราบังคับให้เขาเข้ามาเรียนอย่างเช่นบางมหาลัยก็จะมีแบบให้นักเรียน create account เป็นชื่อรหัสตัวเองขึ้นต้นด้วยเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถ filter username ตรงเนี้ยค่ะแล้วดึงเฉพาะเขาต้องการได้เหมือนกันค่ะก็จะถ้า export ออกมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ csv อย่างเงี้ยค่ะที่ถูกที่เป็นคะแนนตามที่ filter ที่ต้องการค่ะอันนี้ก็จะครับก็จะเป็นฟีเจอร์อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชัน1เหมือนกันนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำพวกเครื่องมือเครื่องพวกนี้ขึ้นมาสำหรับอาจารย์ที่เป็นผู้สอนนะครับจริงๆแล้วก็แจ้งมาได้นะครับถ้าอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์อยากได้เมื่อกี้กราฟเนี่ยเราก็คุยกับหลายท่านนะครับก็ได้ข้อสรุปมาประมาณนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ยกราฟพวกนี้น่าจะเป็นกราฟที่มีความจำเป็นสำหรับอาจารย์ในการสอนน่าจะเข้ามาช่วยอาจารย์ได้ทั้งกราฟที่เป็นซัมมารีของทั้งคอร์สแล้วก็แต่ละเซกชันของคำตัวแบบทดสอบนะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะมีกราฟแบบอื่นที่อาจารย์อยากได้นะครับอาจารย์ลองเสนอมาทาง TCU นะครับถ้าเกิดว่ามีอาจารย์หลายๆท่านเสนอมาหรือว่าทาง TCU พิจารณาแล้วว่ากราฟพวกนี้หรือว่า visualization แบบอื่นก็ได้นะครับอาจารย์คือตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มและสำหรับการเล่นกับอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมได้ว่าอาจารย์อยากเห็นว่าคะแนนในรายวิชาเนี่ยมันควรจะถูก visualize แบบไหนที่จะทำให้อาจารย์สามารถบริหารจัดการหรือว่าติดตามนักเรียนได้ดีขึ้นกว่าที่เคยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาทางทีม CTU ได้นะครับทีม CTU ก็จะรวบรวมความต้องการแล้วก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวกราฟพวกนี้อาจจะดีขึ้นนะครับอาจจะมีกราฟแบบต่างๆขึ้นมาให้อาจารย์เห็นมากขึ้นนะครับที่จะช่วยให้อาจารย์สามารถบริหารจัดการรายวิชาได้ดีขึ้นนะครับก็
สองฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆมีฟีเจอร์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับนี่คือเขาปิดไฟไล่ใช่ไหมครับเขาบอกผมว่าหมดเวลาแล้วอีก10นาทีนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเรามีฟีเจอร์อื่นที่อยู่ในการพัฒนาอยู่นะครับในของฝั่งของทีมผมเนี่ยฟีเจอร์ที่กำลังจะมาภายในปีนี้ก็คือจะมีเรื่องของ CPD นะครับหรือว่า Continuous Professional Development ก็คือจริงๆเป็นเรื่องของการสร้าง Learning Plan นะครับถ้าเมื่อเช้านี้ได้ฟังบางท่านก็จะมีเรื่องของว่าการเอาคอร์ส MOOC หลายๆคอร์สมาประกอบกันเพื่อให้มันเป็นโปรแกรมใช่ไหมครับก็คือแทนที่ตอนนี้คอร์สเราจะเรียน1 คอร์สไปเป็นเดี่ยวๆแล้วเราก็จบเป็นคอร์สไปแต่ว่าบางทีมันมีบางครั้งที่มันน่าจะเป็นโปรแกรมได้คือเราเรียนในซีรีส์ของคอร์สเนี่ยสมมติผมอยากรู้เรื่อง AI อาจจะมี AI อาจจะมี Machine Learning มีหลายๆอย่างผมอยากประกอบกันมันเป็นเซตของคอร์สเพื่อเรียนจบเป็นเรื่องๆเป็นด้านๆไปนะครับเป็นโปรแกรมไปอันนี้ก็จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการจัดการก็คือจะมีทั้งโปรแกรมที่เกิดจากTCU เองหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาจากการสร้างเอาคอร์สในไทยมูฟมาผูกกันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างโปรแกรมของเขาเองได้เขาอยากจะเรียนอะไรเขาอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เขาอยากจะเรียนคอร์สที่1อันนี้เรียนคอร์สที่2อันนี้เรียนคอร์สที่3อันนี้นะครับนอกจากเอามาเรียนกันอย่างนั้นแล้วนะครับเราต้องทำไงครับเดี๋ยวมันเรียนไม่จบอีกใช่ไหมครับเขาจะตามมาเรียนนะครับเขาจะตั้งเวลาได้ว่าสามคุณอยากเรียน3คอร์สเนี่ยใน learning plan learning plan เนี้ยคุณวางแผนไว้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเรามีตัวกระตุ้นนะครับสมมติ learning plan นี้คือภายใน3เดือนจะเรียนให้จบ3คอร์สนี้คอร์สที่1ในเดือนที่1คอร์สที่2ในเดือนที่2คอร์สที่3ในเดือนที่3นอกจากเราเตือนแต่ละคอร์สแล้วว่าคุณเข้าเรียนหรือเปล่าคุณทำการบ้านหรือเปล่าเรายังเตือนอีกด้วยนะแผนคุณถึงเวลาแล้วนะคุณยังไม่จบคอร์สนี้เลยคุณจบหรือยังนะครับแล้วเราก็จะมีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์นึงเป็นการกดดันนะครับก็คือว่าให้คุณแชร์ learning plan ของคุณออกไปในโซเชียลมีเดียได้นะครับเหมือนกันเราทำอะไรนะครับแผนการตอนปีใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราคิดคนเดียวปีนี้ฉันจะลดน้ำหนัก5กิโลนะครับคิดอยู่ในใจคนเดียวมักจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราประกาศให้โลกรู้ว่าฉันจะลด5กิโลจะเริ่มกดดันแล้วนะครับมีเพื่อนๆ เข้ามากดดันอ้าวเจอกันเฟซบุ๊กไหนบอกว่าจะลด5กิโลนี่ทำไมยังเหมือนเดิมล่ะอะไรประมาณนี้นะอันนี้เราจะแบบเดียวกันนะครับเราก็จะเอา learning plan แชร์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียได้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะมาlearners เหมือนกันอาจจะมาดูได้อ้าวเป็นไงล่ะคุณบอกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ตอนนี้เรียนจบไปกี่วิชาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะขิงกับเพื่อนได้นะเรียนจบแล้วนะครับได้ certificate มาแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเรามีเวลาเหลือไม่ทราบท่านใดมีคำถามอะไรถามได้นะครับหรือจะถามกลับไปถึงในช่วงของงานวิจัยที่เมื่อครู่นี้ยังติดพันจากอาจารย์เก๋อยู่ก็ได้เช่นกันนะครับเช่นครับทุกคนบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่มีสักคำถามเลยจริงๆหรอครับไม่เป็นไรแต่ตัว Gradebook Viewer นี่กำลังจะเปิดแล้วนะครับเรากำลังเวิร์กกับทางทีม Nextech ที่ดูแลไทยมูฟอยู่กำลังติดตั้งอยู่ภายในเวลาไม่นานนี้ก็จะเปิดให้ใช้งานได้แล้วครับก็จะขึ้นมาทันกับที่คอร์สชุดใหม่กำลังจะเปิดขึ้นมาให้บริการพอดีเลยครับnotification ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ครับจริงๆบอกได้ไหมในห้องนี้คือ notification ผ่าน LINE นะครับมันไม่ฟรีนะครับมันมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายอยู่จากการเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรของ LINE ที่ผ่านมาพบว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ถ้าเราส่งกันเยอะเนื่องจากคอร์สในไทยมุกมันเยอะมากนะครับที่เราจะเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเปิดขึ้นมาแบบหลายสิบหลายร้อยคอร์สพร้อมกันถ้าส่งกันนำแบบนี้คนเรียนก็เยอะมากทราบไหมครับว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนอยู่ในไทยมุกทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อเช้าอาจารย์นุชัยบอกแล้วว่ามี150,000คนครับ150,000เลยจะเอาแค่ 10% แค่ 15,000 คนส่งเมสเสจเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกๆ 2-3 วันเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันนะครับกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยอยู่ในช่วงที่รอดูการเปลี่ยนแปลงของ LINE แล้วก็อาจจะพยายามที่จะเข้าไปเจรจากับ LINE ด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษานะเขาอาจจะมีอะไรที่เขาช่วยสนับสนุนได้ไหมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายของ TCU เนี่ยมันลดลงก็ฟีเจอร์นี้ก็เลยจริงๆจะเปิดตัวก็ได้แต่ก็เลยยังดีเลย์ไว้อยู่นิดหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างมาลงตัวก่อนนะครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณมากนะครับค่ะขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะคะในการที่มาแบ่งปันให้กับเราได้รู้ถึงเรื่องของ MOOC แล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆที่จะทำให้เกิดผลดีกับผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ก็ในโอกาสนี้นะคะทาง TCU ขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านอย่างมากที่มานำเสนอเรื่องของมุกให้กับพวกเราค่ะก็อยากจะขอโอกาสดีมอบของที่ระลึกเล็กน้อยนะคะให้กับรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรอนุตตริยะนะคะแล้วก็รวมถึงน้องด้วยถึงท่านดร.พงษ์ธวัฒน์และคุณเบญคุณวันวัลลิภาขอบคุณทุกท่านนะคะในโอกาสดีที่มาร่วมเข้ารับฟังการประชุมวิชาการในวันนี้นะคะก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ว่าวันพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันในการที่จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาอัปเดตแล้วก็ให้ความรู้นะคะอย่าพลาดนะคะรวมไปถึงหากท่านมีเพื่อนเชิญมาร่วมก็เชิญมาร่วมกับเราได้ด้วยนะคะในโอกาสวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่จนถึงเย็นในวันนี้นะคะขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วก็พบกันอีกเมื่อเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ